ลงแล้วลงแล้วเป็นไงบ้างอ่ะเวนก็กำลังโอ้โหแสงไปดันแม่มาดูเลยแสงสวยมากเลยเนี่ยนี่เดี๋ยวที่กล้องเนี่ยกล้องเงยมันจะได้แสงเหมือนชาวบ้านเนี่ยลงมาในจังหวะไล่เวลาพอดีเลยเป็นเต็มเลยมั้ยให้มันเต็มหน่อยเสร็จแล้วใครมาแสดงเสร็จที่ไหนทำงานทำแบบเลยใครว่าเทลองพื้นก่อนตำรวจก็กลัวถามทุกทีไงไม่หรอกเขียนแบบมันนี่มันสะดวกกับการทำงานโอเคแล้วเนอะเอ้ยใครซื้อกระต่ายเข้ามาหมดแล้วบาทเดียวเอ้ยบาทเดียวเอาเลยบาทเดียวร้านนั้นน่ะซ้อมมาด้วยเม็ดเดียวเหรอเม็ดเดียวเม็ดเดียวฟังสองเม็ดเดียวผมมาเจอมึงแล้วเม็ดเดียวเต้30เลยเหรอไม่2 30เม็ดเดียวน่าเดียวพอไม่เนี่ยจะไปเฮ้ยเจ๊ตังเงินมาขยายวงขยายวงอ่าไม่ไอ้ยี่คงไรเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องมาทำเลยเอาแจกใจไปแจกใจไปให้เธอเถอะแบ่งครับเอาตายมาตายมาแตกเสียแตกเสียสามเป็นเดียวโอ้โหใครถูกอ่ะนี่นี่ผมกินกันมาตรงนั้นท้องวะท้องอ่ะอะไรกันต่อมาเฮ้ย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 เมื่อไหร่แบงค์ร้อยนี่คงไม่ออกแล้วดูนี่ฮะโอ้ยไม่เดียวสองเม็ดสองเม็ดเดียวสามเม็ดสองเม็ดไม่เดียวสี่เอาไ
ล่นเล่นเล่นเล่นต่อเล่นต่อไหมเดี๋ยวคนอื่นโดนมั่งเอาคนอื่นเอาเสื้อแดงโดนโดนโดนใครหมองวะอยู่แล้วอยู่แล้วเดี๋ยวรอครับเอาเสื้อขาวลายสองคนโดนโอ้ยรอที่หลังวะมองมาทางนี้โอ้ยมองหามองไปนู่นผมก็แก่อะไรเงี้ยเฮ้ยแทงแทงมึงจะแทงกันเปล่าเฮ้ยแทงวะแทงดาวแทงดาวเฮ้ยใครวะเดี๋ยวเล่นไปก่อนเล่นก่อนสามสองหนึ่งสี่จับหัวจับหัวเจ็บไม้ลอยแล้วเฮ้ยไปเว้ยเฮ้ยบอกแก่เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหวแล้วเว้ยหัวผ่านเลยโอ้โหเล่นดีเว้ยผ่านไหนมีใครออกตังมาเมื่อกี้มีเปล่ามีมาจองไปตอนจับมันก็หลอกให้เราตั้งไฟทุกเช้าอันนี้อันเดียวได้งงแล้วไม่มันยังไม่ครบแสดงงานทำก็นี่มันยังไม่ทำภาพเหมือนหนังภาพเหมือนนั่นน่ะเหมือนเราถ่ายซีดีการบทการแต่งมันไม่คมเหมือนหนังมันด้านไงมันไม่ไม่ไอ้สองนั่งมุกคนเดียวมีคนเดียวไปอยู่นะมันได้ทางเดียวไงมันต้องยิงสี่มุมสามมุมไม่ได้มุมเดียวมุมเดียวเราเนี่ยนี่มันเย็นเสื้อยังเย็นยอดไหมในรูปว่าป่ะจับเสื้อเลยนี่ก็จะทำกับผมเลยพูดถึงแสงรูปว่าแม่ของที่ไอ้นี่แบบของแต่ว่าครูอะไรนะที่บอกได้250ได้200ยังไม่รู้ทำรูปหรอแบบหาได้200กว่าก็ทำทำมาแต่ครูได้200กว่าฮะครูโบต้าเลยนะถึงไหนแล้ววะชัดเลยฮะเห็นเต็มเลยเทศไหนเป็นเทศไหนมั่วหมดก็ไปเขาก็ดอกดาวเรือนเต็มเขาหมดเปิดเขาดอกเรือนได้ไหม
ู่บ้านแม่แม่เลยพูดนั่งพูดข้างจันเล็บเช็คซ้ำใช่ไหมปีนี้มีจับพิเศษที่ไหนอ่ะเนี่ยปีนี้เอาจับพิเศษให้ทำไมเหรอเงินบริจาคใส่ตู้ก็ใช่ไงก็เขาขึ้นบนหมดไงใช่ไงเดี๋ยวมีจับเลยต้องหยันอยู่ที่ไหนวะโหปีนั้นหนังยิ่งขาวด้วยค้างหลายวันแล้วยังไม่ได้กลับเลยเนี่ยดีเขาฟูจิตอนนี้ทำอะไรอยู่อยู่บนเขาถ่ายงานถ่ายงานถ่ายหนังถ่ายหนังอยู่กับพวกนี
มันหนักกระเทงกันไปมั่งเอาบอกให้แบกอันเดียวอันเดียวไปอ่ะไปด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วอยู่มันนอนกินกล้วยอยู่โอ้มุมกล้องสารคดีต่างประเทศอาย
เป็นรถแข่งเลยไอ้คำลูกมาต่อยมาเฮ้ยไปเด็ดไปเด็ดดีกว่าดูมีน้องดีกว่าเอาใจตาสามเฮ้ยบอกแต่ถามด้วยนะเด็กของน้ำก็ลอยหินนี่แหละก็ลอยหินกันไม่ได้คุณโทษมาคุณโทษไอ้ไปแล้วฮะลงแล้วนะลงก็ดีตาในค้างพวกมึงไม่ค้างกันไม่ได้
นี่ยเต็มทำยืนเลยปูมายังอ่ะสีสัมมาพันสัมโพธิญาณรัตนาสีไตรแก้วคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงวิงวอนเดชด้วยอำนาจยักษียักษาทาเวสุวรรณโอกุเวลุลาดพระพันเจ้าก่อนเชิญลงมาสโมสรประทับเนื้ออาดนาสวรรค์ชั้นที่8ประดิษฐานสโมสรวิมานมาดโดยเรื่องเดชขออำนาจคุณพระพุทธคุณพระธรรมทั้งเท่าไทยเทเวศทั่วทุกสถานดลบันดาลทั้งเท่าไทยเทเวศทั่วทุกสถานโนภูมิภูมิภูเมวาลาดข้าวจากโลกบาลจงสถิตขึ้นมาประทับอยู่ณเรือแห่งเรือเทียมแห่งโลกมนุษย์ประดิษฐ์อยู่สถานิมานชั้นที่8เป็นประตูขึ้นสวรรค์ของพุทธศาสนิกชนทรงสโมสรประชุมพร้อมพังกันทั้งสองข้างจนบันดาลและคุ้มครองป้องกันภัยพูดดีศีรษะสิ่งที่ไม่เป็นมงคลจงวินาศกำราบหายไปทุกสิ่งสถิตรับเครื่องสังเวยจากหมู่และก็เป็นอำนาจเป็นฤทธิ์เดืองเดชนุภาพสิ่งไม่ดีจงปราศจากไปท่านที่มาดีแล้วใต้เทวดาและยักษ์ทั้งหลายI'm not going to be able to do that.
ที่บ้านไปไหนล่ะติดเวลาขึ้นมานี่ก่อนทูบเก้าดอกไหว้เท้าคูเวนเวสุวรรณโนอันเชิญท่านลงมาประทับแล้วณกาลบัดนี้เราทำมาหากินอยู่ตรงนี้ท่านจะได้คุ้มครองเราขึ้นมานะจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครจะขึ้นไปบนสวรรค์บอกนายสวรรค์เวสุวรรณโนกุเวนท่านจะได้ปกป้องคุ้มครองมาดีพญายักษ์พ่อค้าแม่ขายท่านที่ทำงานอยู่ในนี้มากราบไหว้กันบวงสองเสร็จเมื่อกี้เนี่ยนะครับท่านบุญนะครับอัญเชิญปู่เวทมานะครับเทพพรมมาวันนี้ก็มากันเยอะนะครับนะครับพิธีบวงสองปู่เวทนะครับพระเวสสุวรรณเป็นยักษ์นะครับยักษ์ใจดีนะครับปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีนะครับประตูสวรรค์นะครับก่อนขึ้นประตูสวรรค์นี่ครับYeah.
งในการได้นี่จะน้อยมากนะครับถ้าเราทำเราสร้างความสามัคคีนะครับจะประกอบออกทีวีได้ไฉลองนะครับวันร้ายวันเกิดพระเดชพระคุณท่านเอาเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกชมรมทุกอาชีพและทุกคณะเอามาแล้วก็ขอเรียนเชิญเจริญศรัทธานะท่านที่ยังไม่มีดอกไม้มารับดอกไม้ถูกเทียนทองกันก่อนเมื่อรับแล้วก็ไปกราบขอพรต่อนะฮะพระศิวลีซึ่งเป็นลูกศิษย์พระเจ้าเนี่ยนะครับองค์นี้อย่าให้เสียโอกาสนะครับนะและเมื่อพี่น้องได้ไปกราบไปขอพรเสร็จแล้วพี่น้องลองสังเกตดูเอ๊วันนี้ผูกอะไรน้องเขามาอั้นไว้เป็นผู้โพงเป็นโพทองจำลองครับพี่น้องโพงเป็นโพทองเป็นโพจำลองการตัดสรุปองค์สังเกตและสัมมาสัมพุทธเจ้านะเราติดแป้งปัจจัยเป็นกี่สิบแป้งใหม่เลยพี่น้องนั่นอย่างนั้นคุณนะต้องติดแป้งใหม่ต้องทำคุณต้องทำแป้งใหม่แล้วเราจะได้รับของตอบแทนเรามาใหม่ๆแบงค์ใหม่ทำเลยนะติดกันที่ความนองตรงต่อพระนิพพานขอให้ครบเมืองแก้วขอให้แก้วบวงบานขอให้ครบทางสีอันในอนาคตต่างๆนู้นทางเลยหมดละอะไรครับก็ขอเชิญพี่น้องทุกคนทุกชมรมทุกอาชีพทุกคณะเดินทางมาจากบ้านไกลก็ดีบ้านไกลก็นะขอพรเลยจุดแรกเริ่มต้นที่เราจะต้องมาถวายการเคารพนี่พระศิวลีนี่เวลาขึ้นไปกราบไปปิดทองไปถวายดอกไม้ก็จะเห็นว่าโพเงินโพทองนี่ปักอยู่ในแต่ปักใจแบงค์20แบงค์100เป็นแบงค์ใหม่ๆจากพี่น้องร้อยดวงใจกันนี่แม่พระธรณีนี่ถวายการเคารพนะเชิญนะครับแล้วก็พ่อเนี่ยได้ไปเป็นเจ้าภาพอุโบสถที่จังหวัดบุรีรัมย์นะหลังจากเสร็จงานนี้เสร็จแล้วก็จะเดินทางไปนะครับจะเดินทางนะครับก็แม่ก็ลงมาพักทำในทีมันก็บุตรเทพธิดาที่เดินทางขึ้นมาขอพรมาถึงลานบุญแล้วก่อนที่ท่านจะลงจากรถตรวจดูสิ่งของของท่านด้วยนะครับว่ามีอะไรตกหล่นอยู่ที่รถบ้างหรือเปล่าตรวจดูซะก่อนนะเพราะว่ารถนี่คนขับนั้นไม่ได้ดูหรอกลงรถนะบ้านนี้ดีอยู่ร่ำรวยร้านนี้ดีค้าขายรวยคุณเอ้ยคุณจะขายอะไรก็รวยไปหมดเพราะว่ามีลูกค้ามาอุดหนุนกันไม่ได้ขาดจ้ะทงโบกโอกระซับเลยเป็นท่ายันของพระเดชพระคุณท่านพ่อผู้ใดได้ไปนี่เอาไปเคลือบพลาสติกใสเอาไปแขวนหน้าบ้านหน้าร้านนะอย่าไปแขวนพอจะมาเป็นเจ้าของ
ุณมาถวายบุญทุกวันวันนี้มันหลายหมดเจ้าอีกคืนนี้ตั้งแต่ลุ่มที่ก็ไม่ต่างกับเรื่องเดิมไปจนถึงทุกนี้นักบุญทองจะหลับถ้าไม่มีเวลาที่อย่างเดียวก็ไม่มีใครขึ้นไปบนเขาแห่งนี้ฉันถือว่าเขาแห่งนี้มีความสำคัญกับคือรอยพระบาทถ้าจะเปรียบเป็นดนตรีหรือการเล่นก็ก็เรียกว่าเป็นพระเอกดังนั้นพระเอกมีความสำคัญถ้าเราไหว้สถานที่แห่งนั้นแล้วที่อื่นเราจะไปตรงไหนก่อนก็ได้เพราะมันมีความสำคัญอยู่แต่เดียวคือว่าเราจะต้องมีความเคารพมีความยำเกรงให้มากที่สุดแล้วก็ต้องตั้งสติตั้งใจให้ดีที่สุดที่จะเข้าไปถึงสถานที่นั้นต้องมีความสังวรคือระวังแม้กระทั่งกิริยามารยาทการพูดจาไม่เหมาะไม่สมเราก็ไปใช้ตรงนั้นไม่ได้เลยระวังในบริเวณพระบาทได้ไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังตรงนี้ให้มากถ้านอกจากนั้นเราจะไปที่ไหนก่อนก็ได้หรือเราจะไปถ้าเราจะไปที่เรามีโอกาสถ้าเราจะขึ้นไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเท้าสักกะเทวราชและพระอินทร์แล้วก็พระปฏิมากรที่อยู่บนยอดเขาคือบนห้างพระหลังนั่นก็อีกมากมายแล้วเราจะมีศรัทธาไปไหว้บาทโมกขันลาบาทสารีบุตรแล้วจะวาดไหว้พระอานนท์ก็นั่นก็เป็นเรื่องของเราแต่ว่านั่นก็เป็นส่วนประกอบถ้าแท้ๆจริงๆอ่ะนะเราจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ที่นั่นเพราะว่าเราเข้ามาในหลักใหญ่แล้วนะหมายถึงว่าคนเราเนี่ยถ้าสงครามเนี่ยเราไปตีเมืองหลวงได้แล้วเนี่ยพระบาทเหมือนเมืองหลวงใหญ่ถ้าเราไปตีเมืองหลวงได้แล้วเนี่ยนับภาษาอะไรกับเมืองเล็กๆเมืองเล็กๆตรงไหนมันก็ได้หมดเพราะงั้นเราไม่ต้องไปกราวีกราวาดอะไรไม่ต้องสำคัญอะไรมากมายกายกองหรือทุกคนมีส่วนที่จะต้องไประมัดระวังตรงนั้นจะพูดจาก็ต้องให้มีกิริยามารยาทอย่าให้พูดหยาบพูดโลนพูดกระชดกระชากแหลกรันอะไรเงี้ยในสถานที่ไม่นั้นเป็นอันตรายแล้วมันก็มีโทษพอเราเองเราก็ทำให้เราเนี่ยอับเฉาเรียกว่าทำให้ราศีตกคนที่ทำอะไรไม่บริสุทธิ์ใจอ่ะครั้งๆคาๆน่ะมันเป็นบริราศีมันตกมันอับเพราะงั้นก็ความศรัทธาความเริ่มใสของคนทั่วๆไปก็จะมองว่ามันขาดความเมตตาแล้วคนที่จะมีให้คนอื่นเขามองมีเมตตามีความรักใคร่มีความปรารถนานั่นนะจะต้องมีศีล5ศีล5เป็นพื้นฐานของพระพุทธศาสนาใครว่าศีล5ไปได้แล้วเนี่ยทุกคนไปตรงนั้นแล้วมันแคล้วคลาดสิ่งอัปยศทุกอย่างเลยพระศีล5เนี่ยเป็นการคุ้มครองชีวิตจิตใจคนได้แต่แก่กายก็ระวังกายทั้งระวังวาจาส่วนใจมันก็ติดตามไปด้วยกันได้เลยถ้าระวังกายได้แล้วระวังใจวาจาได้แล้วก็ใจมันก็ไปได้ทีนี้จะก็สำคัญที่สุดว่าเบื้องต้นเรายังทำไม่ได้เ
รายังทำอะไรไม่ได้เนี่ยเราก็อยากให้พวกเราทุกคนนี่มีศีลหรือว่าทุกคนวาดศีลให้ได้แล้วก็ให้เข้าใจในศีล5นี่เราเป็นมนุษย์จะเป็นผู้บริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่เบิกบานเป็นผู้ประเสริฐทำอะไรก็ไม่อับไม่เฉาไม่แกนไม่เว้าไม่แหว่งทำอะไรก็จะมีความเรียบรื่นเรียกว่าราบเสมอในความคิดของเราเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละอะไรอะไรไม่เกินศีลน่ะหากทุกคนเรารู้จักศีลห้าซะแล้วเนี่ยนะจะทำอะไรจะอยู่กับใครที่ไหนมันก็สบายทุกอย่างเลยเพราะการปรับตัวมันปรับไปในตัวแล้วปรับใจกับกายก็จะต้องปรับตามๆกันไปในฐานะของคนเราขึ้นไปแล้วก็เบื้องต้นทุกคนก็ ไปตามทางเราจะกราบเราจะไหว้อะไรตรงไหนนั่นเป็นเรื่องศรัทธาของเราเนี่ยเป็นส่วนประกอบตอนนั้นเองประกอบตอนนั้นนะแต่ตัวสำคัญที่สุดก็คือละบาตรเป็นรอยเท้าของพุทธเจ้าแต่เราขึ้นไปบนเขาคิดจะกูดแล้วเนี่ยไม่ได้ไหว้พระบาทนี่นะเป็นอันว่าเราก็ไม่ไปถึงพระบาทไม่ถึงเขาคิดจะกูดคนที่ถึงคิดจะกูดก็ต้องไปไหว้พระบาทถ้าคนไปไหว้พระบาทไม่ถึงคิดจะกูดก็ไม่ไหว้พระบาทนี่เป็นหลักสำคัญของคนที่ปรารถนาตั้งอกตั้งใจมาจากบ้านแล้วคิดเป็นนานบางเป็นเดือนนะที่กูจะมาได้หรือไม่ได้จะมีเวลาไปได้เราคิดเป็นเดือนๆนะคนจะมาพระบาทนะจะคิดวันนี้และพรุ่งนี้มานะคิดอะไรมาอยู่ไม่อากาศบกพร่องอะไรบ้างไปแล้วที่บ้านมันขาดอะไรมันใครจะอยู่ใครจะดูใครจะแลมันทุกอย่างเนี่ยนะมันดูถอยหลังไปบางทีก็ไม่ได้มาบางทีคิดไปคิดมาปีนั้นไม่ได้มาเลยไม่ได้มาทั้งปีบางทีคนคิดไปนานหรอกมา2ปีปีมา2ครั้ง3ครั้งก็มีเนี่ยเขาว่ากันตรงนี้เพราะงั้นก็เรื่องของพระบาทคนก็ออกมากันแต่ในปัจจุบันนี่เขารู้กันทั่วแล้วเรื่องศีลห้าเนี่ย เขาก็รู้สึกว่าฟังในโทรทัศน์เนี่ยมักจะขยับไปใช้ศีลห้ากันเนี่ยพระสององค์เจ้าแล้วก็ในที่ประชุมเขาบอกว่าต้องให้ไปเอาศีลกันมากแล้วก็ให้สวดมนต์กันมากๆแล้วก็จะการแนะนำให้ญาติโยมมาสวดมนต์สมัยรุ่นหลวงพ่อเป็นหนุ่มๆเลยยังบวชประมาณสัก10พรรษา20พรรษาญาติโยมเนี่ยเขาจะวันพระ8ค่ํา15ค่ําเขาจะนํากันมาฟังพระสวดมนต์ในโบสถ์มากันเยอะเลยนะสวดตกเย็นก็มาแล้วมาสวดกันพอพระสวดจบก็กลับบ้านกันไปนายไปฟังพระสวดมนต์กันก็มีกลองตีกลองเย็นกลองแล้วก็ตอนพระจบก็ต้องไปอีกครั้งนึงญาติโยมเขาได้ยินตีกลองเขาก็สาธุรุ่นนั้นเขาได้บุญกันเยอะเลยแล้วนี่กลองก็ไม่ได้ตีมันตีมันก็ไม่ได้ยินมันก็ไปเปิดวิทยุเปิดโทรทัศน์ดูกันแล้วจะยินที่ไหนล่ะตีกลองมันจะยินที่ไหนมันเป็นการอับเฉาไปหมดเลยนะมันไม่สามารถที่จะปลุกระดมอะไรได้หรอกเราตีกลองมันก็ไม่ได้ยินแต่ก่อนนี่นะตีกลองที่วัดนั่นนะปากพลวงได้ยินได้แดงได้ยินนะเพราะว่าอะไรล่ะก็โทรทัศน์ก็ไม่มีเครื่องไฟก็ย้ายเสียงอะไรไม่มีแล้วก็มีต้นไม้สูงสูงเนี่ยฟังโดดมากเครื่องขยายเนี่ยพอที่นี่นะก่อนนั้นฉันมีเครื่อง500วัตต์ดังไม่ถึงแค่ใครโอ้พูดที่นี่จะใครพลวงได้ยินโอ้โหมาเดี๋ยวนี้มันพันวัตต์ห้า
มันไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยกับจักกับดังนั้นการสงบระงับเสียงเงียบเนี่ยมันสู้โบราณเขาไม่ได้โบราณเขามีต้นไม้สูงๆแล้วก็มันก็รอดไปก็ใบไม้ต้นไม้เสียงปุ๊บสนุกไปทั่วไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ต่างกันนะปู่นะวัดเรากับสมัยก่อนเนี่ยต่างกันเยอะต่างกันเยอะต่างกันเยอะแต่จิตใจของคนจิตใจของคนทำบุญวัดทำบุญก็แปลกแตกต่างกันบางทีคนบางคนเห็นของพระเหลือแยะๆมันก็เอากลับบ้านคนโบราณเขาไม่เอาเลยนะเหลือมากๆเป็นของนกของกาให้เหลือให้หมูให้ม้าให้เป็ดให้กายเขาไม่เอาเลยตอนนี้เหลือไม่ได้หรอกนะบางทีคนงานคนนั่นๆไม่ได้กินนะมันเหยียบปึ๊บไม่ได้ยิ่งเป็นยิ่งในกรุงเทพไปยิ่งเสร็จเลยไปฉันละวัดมากๆแล้วทำพิธีฉันมันจ้องเอาถุงใส่เลยละถ้าบางทีเด็กวัดเนี่ยยังไม่ทันกินหรอกฉันไปเป็นผู้ดูแลพระทำพิธีเกี่ยวกับไปอบรมกันพระ400 500องค์เนี่ยบางทีลูกศิษย์วัดที่ไปทำไม่ได้กินมันเอาใส่ถุงเกลี้ยงมันจ้องโอ้ยมันจ้องรวยเชียวพอพระสอนมันจ้องแล้วเจ็บตายเจ็บตายเจ็บตายฉันเคยดูแลแทนสมเด็จหลายครั้งที่ประชุมน่ะสมเด็จไปอยู่ฉันดูแลเกี่ยวกับพวกนี้โอ้โหอย่างนี้เชียวแล้วก่อนเนี่ยนะผมไม่มีเลยนะเขาไม่เอาเลยมาได้เรียบร้อยนะบางทีมันมาจากบ้านนะมาทำบุญมันไม่มีอะไรหรอกนะแต่ละครั้งกลับมันมีของกลับติดบ้านไปมีผักมีแกงมีอะไรใส่โถมันไปเอาน้ำไปด้วยเออน้ำไปด้วยเออตอนที่เปิดเขาปิดเขานะครับผมเห็นคนที่ผมเห็นไอ้คนขึ้นไปนะเขาเตรียมถุงก็แคปไปด้วยนะก็พูดบอกว่าแบ่งคนละชิ้นเป็นยาเป็นอะไรนะครับเขาก็แบ่งกันไปบางคนก็ใส่เป็นถุงเลยใส่เป็นถุงเลยคือไม่เราผมไม่ทราบประเจตนาเขามาทำบุญหรือว่าเอามาร่วมหรืออยากได้ของออกไปอย่างเดียวไม่เอาเงินอันนี้มันจะหลอกกระสอบใส่ครับถ้าเอาจริงจริงมันไม่มันโอ้โหว้าวแล้วสนว่าเจ็บๆทุกครั้งเลยนะไม่ได้เคยนะว่าเจ็บๆไม่มีความละอายไม่มีอย่างละอายเพราะว่ากันพักหนึ่งนะอย่างบนวัดพักของน้องแต่คนอื่นก็ว่าก็ไม่ได้ไม่กล้าว่าครับก็ปู่ว่าว่าแล้วเขาเกลียดเอาอีกแล้วฉันไม่เอาจะเห็นเดี๋ยวหลวงปู่นึกอยู่ว่าเออเอาตรงไหนให้อย่างศีลห้านะผมว่าน่าจะโดนให้ทุกคนร้องแล้วเขามีลูกคอเขามีลีลาเขาอยู่แล้วคนที่ชอบเขาแฟนคลับเขาหรือคนที่ฟังมันจะเพราะอีกแบบหนึ่งแต่จะให้แหล่แล้วก็เดี๋ยวส่วนที่จะเพิ่มเติมผมก็ให้ปู่อันเสียงเข้าไปเขาว่าประเทศนี้แล้วแล้วนี่เขาพูดกันเขาไม่เอาไม่ชิกอ่ะถ้าพระมาท่านในพระพระวัดปากน้ำจะเป็นรองเจ้าวาดยังไงพูดมิสิกพูดโอ้พูดอย่างนี้เองครับพูดแบบถ้าไม่ตอนแล้วก็ตอนแล้วก็พูดมีอะไรห้าอย่างสี่อย่างก็พูดห้าอย่างสี่ห้างแล้วก็อบายในสี่อย่างห้าอย่างอ๋อครับถ้าต่อไปแล้วก็ขอดปวดจะเป็นประเทศแล้วก็นั่นไปก็ดีอย่างสักดีแต่เราทำงานเขาไม่เป็นอ่ะมันเลือกอะไรขึ้นมาก็ปวดละไปแล้วปุ๊กก็พูดดีนะที่ผมฟังพูดก็สอนคนแล้วก็อยู่ในรูปแบบแล้วก็ไม่ยาวมากแต่ว่าคนจะเอาไปใช้หรือเปล่าแค่นั้นอย่างปู่เนี่ยผมไปกับปู่ทุกครั้งอ่ะปู่จะเป็นงานเล็กงานเจอบ้านงานอะไรแต่พูดสอนศีล5อย่างเดียวเลยนะฮะเล่นนั่นดีนะครับแต่ว่าไม่รู้เขาจะเอาไปใช้เขาไม่บ้างครับมีบ้างนะมีบ้างมาผมเขาก็ไปบอกคนพ่อหนูใช้อย่างนี้ดีแล้วดีแล้วเสื้อจนพอตามจนพอหนูได้ดีมากและสบายมากอ๋อดีอ่ะถ้าบนเขาเนี่ยเขากลับไปเขาก็ได้กันเนี่ยเขาเอา
าศีล5เนี่ยไปใช้กันคือศีล5เนี่ยพระสอนน้อยสอนแล้วก็ไม่ได้บอกเขามันผิดมันถูกยังไงไม่เคยพูดแล้วถามเขามั้ยเมื่อวานซืนหลวงพ่อไปพูดกับพูดเรื่องสุขอุตโยความสะสมบุญนำมาซึ่งสุขแล้วก็พูดไปนึกว่าวันนี้เราจะอะไรพูดดีไปนั่งๆรู้กับพูดพอเสร็จแล้วถามว่าไอ้ความสุขคือบุญน่ะเป็นความปรารถนาของของสาธุชนทั่วไปแต่ขณะเดียวกันทำไมเราทำทำไมบุญเราทำทำไมถามอย่างนี้นะพูดไปถามไปพูดไปถามไปบุญมันเกิดจากอะไรทำไมเราต้องทำบุญอะไรก็ถามไปเรื่อยๆเขาก็ชอบถามด้วยตอบด้วยถามใครตอบได้บ้างไหนบ้างเขาชอบนั่งชอบกันนั่งฟังสมุดจดกันเพราะนั้นมาเต็มเลยสองวันโอ้คือคนในเมืองเองนะฮะเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรครับเรื่องราคาแต่ขายเขาไม่เคยฟังธรรมะธรรมโมอะไรมันก็ว่าเขาก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าไปสอนเขาโดยถูกทางถูกต้องแล้วมันก็ทำได้สมมติว่าเขานั่งค้าขายอยู่ถ้าเขาได้สินหน้าเขานั่งไปขายของไปเขานึกถึงสินหน้าไปมันก็ได้ประโยชน์เขาแต่นี่มันนึกสินหน้าไม่ได้อะไม่รู้เหมือนเราอยากจะกินแกงแต่ไม่รู้ว่าเราแกงเราช่วยยังไงเหมือนไม่รู้จะไปทำนะ อยากจะกินเมื่อกันมะม่วงแต่ไม่รู้จักมะม่วงอ่ะหวานอร่อยอันไหนดีอย่างนี้นะไม่รู้จักเพราะงั้นเราต้องใช้ให้รู้จักของก็เออใช้ได้ครูครับอย่างบนเขาจากตรงนี้ขึ้นไปถึงบนเขาเนี่ยกูอยากจะให้แหล่ในช่วงไหนบ้างหรือตรงไหนที่มีสิ่งมหัศจรรย์ตรงไหนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ลูกหลานได้นับถือนะครับที่ไปบางคนเขาไม่รู้นะครับที่มานี่เขาไม่รู้แต่ให้กูแนะนำนะครับความจริงแล้วเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นี่เรามีความยึดมั่นดูก่อนความสำคัญก่อนที่จะขึ้นไปเนี่ยอย่างน้อยเราผ่านที่ผ่านขุนด่านเราก็ยกมือขึ้นไหว้สักครั้งหนึ่งลูกจะเดินไปขอคุ้มไกลลูกให้ปลอดภัยอะไรก็อย่างนี้ตรงนี้เป็นจุดแรกการหยุดเคารพเขาหมู่บ้านเสม็ดงามแห่งนี้นะครับเมื่อปีพุทธศักราช2310นะครับI got it.
ขึ้นเลยมันตายขึ้นลงป่ะเนี่ยอาจารย์เน้นลงเหรอนะหายยังเนี่ยสามารถแก้เปลี่ยนกันไหมหายอยู่
พี่ไม่ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่ใช่ไหมไม่ใช่พี่ไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวพี่ก็มีรถลงใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรไงนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอาถ่ายพี่ก่อนแล้วพี่จะลงก็ลงเดี๋ยวผมเก็บบนนี้ก่อนได้ป่ะเดี๋ยวมีรถลงก็ส่งรถมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตรงนี้เราลงนะนี่เราลงก็เลยนี่เดี๋ยวผมพระอาจารย์อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์เขารออยู่ไปแล้วแล้วไปไหนอ่ะเดี๋ยวให้มันหาเกี่ยวเว้ยทำไปเลยตัดยืนสั่งนี่เวลาคนเขายืนเลยทำสิพุทธเลยนี่เดี๋ยวรถพังลื่นตายลงป่ะทำแต่ถ้าเราหยุดปุ๊บมันเหมือนอู้เลยนะมันถ้าเราหยุดปุ๊บเหมือนอู้เลยอ่ะก็เป็นเจอหน้าคนหนึ่งก็ได้เดี๋ยวมันพัก3ตลอดไปรถน่ะจะขาวไม่ทำงานให้ไปเกะกะขวางกล้องให้เองผุดเลยครับผุดเลยเป็นมาเลยโอ้โหเราใส่ภาพสโลว์นะเอาคุยบอสบอกก็บอกครับรับหน้าไปเลยเดี๋ยวกูกลับหลังฉากดีเว้ยรับก็เดี๋ยวกูรับไม้ขึ้นมาแล้วอ้าวทำงานไปด้วยดิได้2,000เลยเนี่ย
ท้องใต้ท้องไหมที่ใต้ท้องได้เลยที่ฟังลึกผ่านใต้ท้องเหมือนกล้องวางข้างล่างใช่ไหมเหมือนกล้องวางข้างล่างพังรถผมพังมันงัดกันตาซื้อมาตั้ง20ลงแล้วลงแล้วเป็นไงบ้างอ่ะเหมือนก็กำลังโอ้โหแสงไปร้านแม่มาดูเลยแสงสวยมากเลยเนี่ยนี่ดูที่กล้องเนี่ยกล้องเงยมันจะได้แสงเหมือนที่บ้านเนี่ยจังหวะไล่เวลาพอดีเลยเต็มเต็มเลยมั้ยให้มันเต็มหน่อยThank you.
สร็จแล้วใครเอาตะแกรงใส่ที่หลังทำงานทำแบบเลยใครว่าเทลองขึ้นก่อนตำรวจก็กลัวฐานทัพสี่แห่งหมดแล้วบัตรเดียวเฮ้ยบัตรเดียวเอาเลยบัตรเดียวตานั่นแหละตอมมาด้วยเม็ดเดียวเหรอเม็ดเดียวเม็ดเดียวฟังสองเม็ดเม็ดเดียวผมมาเจอเม็ดเม็ดเดียวเฮ้ยสามเว้ยเฮ้ยสองสองสามเว้ยเม็ดเดียวน่าเยอะมาเอาไหมเฮ้ยเจตังเงินว่ะขยายวงขยายวงอ่าไม่ไอ้ยี่ของไหนไหมเฮ้ยมีเรื่องอะไรเอาใจใจไปใจใจไปให้ทุกเถอะแบ่งครับเอาตายมาตายมาแตกเสียแตกเสียสามเป็นเดียวโอ้โหใครถูกบ้างนี่ร้อยนี่คงไม่ออกแล้วตรงนี้ครับโอ้ยไม่ตีสองเม็ดสองเม็ดไม่ตีสามเม็ดสองเม็ดไม่เดียวสี่ทำไมถึงไหมเคยกวนไหมผมไม่เคยกวนเลยแต่มึงแบบไอ้เหี้ยออกไม้ถึงไหมเดี๋ยวคนอื่นโดนมั่งเอาเสื้อแดงโดนโดนโดนใครหมอวะอย่าหัวเราะอย่าหัวเราะเดี๋ยวหัวเราะนะเอาเสื้อขาวลายสองคนโดนโอ้ยโอ้ยที่หลังหัวมองมาทางนี้โอ้ยมองหามองไปนู่นผมก็แก่อะไรเงี้ยโอ้ยตีตีหัวตรงนี้มีเรื่องตีสองคนเท่าไหร่มองตรงหัวโทษนะโทษนะจะโดนอะไรตรงนี้โอ้ยแล้วต้องมองไปรอบๆโอ้ยสามตีหัวไอ้แทงแทงมึงจะแทงหรือเปล่าโอ๊ยแทงวะแทงวะแทงดาวแทงดาวเฮ้ยใครวะเดี๋ยวเล่นไปก่อนเล่นก่อน4 3 2 1 4เอาจับหัวจับหัวเจ็บไม้ลอยแล้วเฮ้ยไม้ลอยไปเว้ยเฮ้ยบอกแกเลยเฮ้ยเฮ้ยไหวแล้วเว้ยแกมึงแกตัว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 ต
ไม่มันยังไม่โค้งแสดงงานทำก็นี่มันยังไม่ทำนะภาพมันเหมือนหนังภาพเหมือนนั่นน่ะเหมือนเราถ่ายซีดีการบทการแต่งมันไม่คมเหมือนหนังมันด้านไงมันไม่ไอตอนนั้นมุกคนเดียวมุกไปคนเดียวไปอยู่นะมันได้ทางเดียวไงมันต้องยิงสี่มุมสามมุมมุมเดียวเราพี่มันเย็นเสื้อยังเย็นย้อนไหมในผู้ว่าป่ะจับเสื้อเลยไม่ต้องจะทำกับครูได้ไหมพูดถึงแสงรูปบ้างไหมไอ้นี่แบกของแต่ว่าครูทำไรนะที่บอกได้200ฮะได้200บาททำครูเปล่าแบกหาย200บาทถ้าทำงานทำงานจากครูได้200บาทโควต้าเลยนะถึงไหนแล้ววะเห็นเต็มเลยเทปไหนเป็นเทปไหนมั่วหมดไปเขาก็ดอกดาวเรืองเต็มเขาหมดนี่ไปเขาดอกเรืองได้ยังบ้านแม่ๆหรือพูดนั่งพูดที่ข้างนั่งร้อนมาแล้วยังเจอเลยจันเล็บเช็คซ้ำใช่ไหมปีนี้จับพิเศษที่ไหนอ่ะเนี่ยปีนี้จับพิเศษไหนทำไมเหรอเงินบริจาคใส่ตู้ก็ใช่ไงก็เขาขึ้นบนหมดไงใช่ไงเลยจับเลยต้องหยันอยู่ที่ไหนวะโหปีนั้นหนังยิงข่าวด้วยค้างหลายวันแล้วยังไม่ได้กลับเลยเนี่ย
ฟูจิตอนนี้ทำอะไรอยู่อยู่บนเขาถ่ายงานถ่ายงานถ่ายหนังทำอะไรถ่ายหนังทำอะไรเสร็จอยู่กับพวกนี้